เต็งหนึ่งหวดสมราคาปราบเต็งสองผงาดแชมป์หญิงคู่ Thailand Open การแข่งขันเทนนิสหญิงระดับ WTA 250 รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ10 ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ 2567เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการดวลลูกสักหลากระดับโลกซึ่งเป็นการชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างคู่เต็งหนึ่งและคู่เต็งสองของรายการโตสวากมเจ้าโตวัตเมียน9ปีจากญี่ปุ่นมือคู่อันดับ28ของโลกกับอัลดิล่าซุดเจียดี้วัย28 ปีจากอินโดนีเซียมือคู่อันดับ30ของโลกซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการลงสนามดวลกับกัวฮันหยูวัย25 ปีมือคู่อันดับ59ของโลกกับเจียงซินหยูวัย24 ปีมือคู่อันดับ59ของโลกจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการสถิติการพบกันก่อนหน้านี้เคยพบกันมา1 ครั้งในรอบก่อนรองชนะเลิศรายการเจิ้งโจวโอเพ่น 2023 ที่เจิ้งโจวประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมปี 2023 ซึ่งครั้งนั้นเป็นคู่ของกัวฮันหยูและเจียงซินหยูเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ของมิยูคาโตะและอัลดิล่าซุดเจียดี้ไปได้2 เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 7-5การดวลกันในแมตช์นี้เซตแรกเป็นคู่เต็งหนึ่งมิยูคาโตะกับอัลดิล่าซุดเจียดี้ออกสตาร์ทได้ร้อนแรงกว่าหวดด้วยทีมเวิร์กเอาชนะได้ก่อน 6-4 แต่เซต2คู่เต็งหนึ่งกลับช็อตไปเองดื้อๆทำให้คู่เต็ง2ของจีนไล่ต้อนหวดชนะไปได้ 6-1 เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินที่ซูเปอร์ไทเบรกปรากฏว่ามิยูคาโตะและอัลดิล่าซุดเจียดี้เอาชนะไปได้ 10-7 คู่เต็งหนึ่งมิยูคาโตะจากญี่ปุ่นกับอัลดิล่าซุดเจียดี้จากอินโดนีเซียชนะกัวฮันหยูและเจียงซินหยูคู่เต็ง2จากจีน 2-1 เซตด้วยสกอร์ 6-4 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ซึ่งนับเป็นการคว้าแชมป์หญิงคู่รายการ WTA รายการที่5ของทั้งมิยูคาโตะและอัลดิล่าซุดเจียดี้รวมทั้งเป็นการคว้าแชมป์ร่วมกันเป็นรายการที่3สำหรับแชมป์หญิงคู่มิยูคาโตะจากญี่ปุ่นกับอัลดิล่าซุดเจียดี้จากอินโดนีเซียได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 12,820 ดอลลาร์หรือประมาณ 454,300 บาทและรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ250 คะแนนส่วนรองแชมป์หญิงคู่กัวฮันหยูและเจียงซินหยูจากจีนได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 7,210 ดอลลาร์หรือประมาณ 255,500 บาทและรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ163 คะแนนทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลประเภทหญิงคู่มีนายอาชวรรณ กงกนันท์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์มอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ชนะเลิศประเภทหญิงคู่และนางสาวสุพรเด่นไพศาลผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทยบริษัทไทยดริงก์จำกัดร่วมมอบช่อดอกไม้ที่ระลึกให้กับนักกีฬาผู้ชนะเลิศประเภทหญิงคู่รวมทั้งนายพราดร ศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการแข่งขันเทนนิสรายการ Thailand Open 2024 Presented by EA มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศให้กับนักกีฬาประเภทหญิงคู่และอีวาสลานินโควาคอมพานีทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์ APG ร่วมมอบช่อดอกไม้ที่ระลึกให้กับนักกีฬารองชนะเลิศประเภทหญิงคู่ก่อนมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนี่ นี้นอกระบบพุ่ง 9.5 พันล้านบาทไกลเกลี่ยไม่สำเร็จดำเนินคดีแล้ว256คดีหนี้นอกระบบพุ่ง 9.5 พันล้านบาทลงทะเบียน 1.38 แสนรายไกลเกลี่ยสำเร็จ 11,149 รายมูลหนี้ลดลอลิงงองู635ล้านบาทดำเนินคดีแล้ว256คดีวันที่3กุมภาพันธ์2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวันที่65นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคม66โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเมื่อเวลา15นาฬิกามีมูลหนี้รวม 9,504.677 ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้ว 138,192 รายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 116,557 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 21,635 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 16,623 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียน 11,091 รายเจ้าหนี้ 7,726 รายมูลหนี้ 835.898 ล้านบาท 2. นครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 5,640 รายเจ้าหนี้ 5,170 รายมูลหนี้ 380.628 ล้านบาท 3. สงขลามีผู้ลงทะเบียน 5,133 รายเจ้าหนี้ 4,059 รายมูลหนี้ 336.781 ล้านบาท 4. นครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 4,803 รายเจ้าหนี้ 3,699 รายมูลหนี้ 404.081 ล้านบาท 5. สุรินทร์มีผู้ลงทะเบียน 3,627 รายเจ้าหนี้ 2,518 รายมูลหนี้ 312.364 ล้านบาทจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ 1. แม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน222รายเจ้าหนี้233รายมูลหนี้ 14.069 ล้านบาท2. ระนองมีผู้ลงทะเบียน317รายเจ้าหนี้235รายมูลหนี้ 21.929 ล้านบาท 3. สมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน365รายเจ้าหนี้282รายมูลหนี้ 13.144 ล้านบาท 4. ตราดมีผู้ลงทะเบียน443รายเจ้าหนี้330รายมูลหนี้ 20.118 ล้านบาทและ 5. สิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน461รายเจ้าหนี้345รายมูลหนี้ 23.795 ล้านบาทนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าสำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 18,501 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 11,149 รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 1,758.415 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 1,122.532 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 635.883 ล้านบาทจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิมโดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,152 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ295รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย252.733 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 26.064 ล้านบาททำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 226.669 ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว256คดีใน33จังหวัดประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ หรือลงทะเบียนได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมงงูนาอันนาทำได้ยื้อสุดใจเฉือนคู่จีนป้องแชมป์หญิงคู่แบด Princess การแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess Siriwannwari Thailand Masters 2024 ชิงถ้วยพระราชทานทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ BWF World Tour Super 300 ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมฆสุพนิดาเกตทองมืออันดับ 17 ของโลกลงสนามพบอายะโอโฮริมืออันดับ 15 โลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าทั้งสองคนสู้กันได้อย่างสนุกผลัดกันแพ้ชนะคนละเกมก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่าเฉือนชนะ 2-1 เกม 18-21 21-17 21-13 คว้าแชมป์ไปครองส่วนสุพนิดาได้รองแชมป์อย่างน่าเสียดายด้านประเภทชายคู่ธีรชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลคู่มือ 76 ของโลกก็พ่ายให้กับเหอจีติงกับเรนเซียงหยู 1-2 เกม 21-16 14-21 13-21 ชวดแชมป์ไปอีกประเภทส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันการเอี่ยมสะอาดและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ 13 ของโลกดวลกับหลียี่จิงกับเหลาซูมินจากจีนโดยทั้งสองคู่เล่นได้อย่างสุดมันเสมอกันที่ 1-1 เกมและในเกมตัดสินมูนาอันนาซึ่งนำอยู่ 16-10 กลับช็อตไปดื้อโดนไล่ตามทันก่อนเสมอกันที่ 20-20 ต้องดิวสุดท้ายเป็นคู่หญิงไทยที่ยื้อจนเอาชนะ 27-25 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 16,590 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.8 แสนบาทขณะที่คู่ผสมบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับปอทรัพย์ศิรีแต้รัตนชัย